เอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะมาท้าทายเจ้าวิตตี้หัวระเบิดนะฮะใช่แล้วฮะเขาบอกว่าเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงที่ยากที่สุดของเจ้าวิตตี้แล้วนะจะยากแค่ไหนจะมันแค่ไหนล่ะพี่พลจะผ่านไปได้หรือเปล่ามาเรามาดูกันดีกว่าครับผมเอาละครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งม็อดนะฮะที่เราสาวกวิตตี้น่าจะถูกอกถูกใจกันละครับใช่แล้วฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin' กันอีกครั้งนึงนะฮะซึ่งม็อดนี้เราจะมา VS กับเจ้าวิตตี้หัวระเบิดที่แสนชื่นชอบของทุกคนนะครับอันนี้เขาตั้งชื่อว่าหมดเวลาลงแล้วนะเจ้าบอยเฟรนด์หรือว่า Time's Up Boyfriend นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันจะคล้ายๆกับบอลิสติกนะฮะแต่ว่ามันจะโหดร้ายทารุณกับเรามากกว่าเดิมนะฮะเอาละฮะเจ้าหัวระเบิดคราวนี้จะมาทรมานนิ้วทุกคนกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยฮะม็อดนี้เป็นอีกหนึ่งม็อดที่น้องๆขอมากันเยอะมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดดูคลิปนี้จนจบแล้วถ้าเกิดชอบอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูที่โบนัสวีคอันนี้กันเลยนะฮะแล้วก็ด่านมีชื่อว่า last witty หรือว่า witty ตัวสุดท้ายอะไรอย่างนี้เหรอเพลง time's up หรือว่าหมดเวลาลงแล้วไปดูกันเอาละฮะโหดๆไหมรู้อยู่ทุกคนพร้อมยังพร้อมยังเสียงเพลงมันแบบหลอนๆด้วยนะดูมันดิตายถ้าเราเป็นบอยเฟรนด์เราหัวใจวายตายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยจังหวะดีตั้งสติดีๆนะฮะทุกคนมาเฮ้ยมันน่ะชอบเฮ้ยเพลงดีเออมาโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ไหมโอ้มันดันเลือดเราเกลี้ยงเลยนะโอ้ยปวดมือเฮ้ยจนได้พลาดละเฮ้ยล่างนี้โคตรสยองเขาเอาจริงใช่ไหมเนี่ยนี่คือตอนที่เขาไม่ทนบอยเฟรนด์ต่อไปนะฮะเพลงนี้เถื่อนมากโอ้ my god โอ้ยปวดมือโอ้เถื่อนมากโอ้ยเมื่อกี้แบบมองลูกศรไม่เห็นเลยวู้โอ้โหอีกอะเลือดเราหมดเกือบตลอดเลยนะฮะโหดมากวิตตี้พลาดนิดเดียวนี่แบบอันตรายมากปวดมือมากบอกเลยโอ้มาโอ้มองไม่เห็นลูกศรขวาชิเป่งละนั่นไงมันมองไม่เห็นลูกศรขวาจริงๆด้วยโหดร้ายจริงๆเลยนะเดี๋ยวเราไปต่อตรงนั้นกันเลยนะฮะเฮ้ยแต่มันมากลองไปเล่นกันดูนะเถื่อนจริงๆตาย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 โอ้จะอะไรอ่ะมองไม่เห็นน่ะกระแทกจอจนมึนไปหมดแล้วเนี่ยมองดีๆคราวนี้มองดีๆเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยตรงนี้อีกแล้วพอแล้วครับเดี๋ยวมาเปิดออปชันนะฮะทำการปิดระบบกระแทกหน้าจอซะหน่อยไม่ไหวละเล่นไม่ได้มันกระแทกจนเรามองไม่เห็นลูกศรเกินไปโกงกึ๊ดม็อดนี้
อ่ะไปลุยกันใหม่นะฮะโอเคมาคราวนี้แหละลุยมาเรามาลองแบบปิดระบบกระแทกจอนะฮะเออมาเจ้าวิตตี้คราวนี้แหละฉันเอาจริงแล้วมาดูกันแต่ชอบท่าบอยเฟรนด์วิตตี้เวอร์ชันนี้มากเลยดูดิวิตตี้มันเหมือนแบบจะกินบอยเฟรนด์แล้วนะมาเออมันไปเออเขายังชั่วหน่อยไม่มึนหัวแล้วนะเออจัดไปวันนี้ความโหดก็คือมันดันเลือดเราจนเกลี้ยงนะฮะพลาดนิดนึงปุ๊บคือตายเลยแต่คราวนี้น่าจะโอเคแล้วนะเห็นลูกศรชัดละเฮ้แต่ชอบเพลงมากนะมันมากเลยโอ้โหชอบเวอร์ชันนี้มากเหมือนแบบวิตตี้และอัลติเมทมาจัดไปหืมสอนม็อดนี้เถื่อนมากนะฮะแบบเข้าใจลิมิตเพลงมากเลยนะให้อารมณ์บอลลิสติกมากเลยมาพอปิดกระแทกหน้าจอนี่เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่ลูกศรก็ยังโหดเหมือนเดิมเดี๋ยวเนี่ยวิตตี้ไม่กระแทกหน้าจอเราละได้อยู่ได้อยู่จัดไปวู้เฮ้ยได้แล้วนี่ปกติจะตายแถวๆนี้นะล่างวิตตี้เท่มากเออโอ้โหเลือดหมดมาของเวตตี้แบบลูกศรโหดกว่าของเราเยอะเลยนะมาตรงนี้แหละโหดหน่อยหืมรัวมากเฮ้ยเฮ้ยไม่คิดลูกศรมันเขียนว่าอะไรอ่ะมันเขียนเป็นคำพูดเลยแต่มองไม่ได้นะลูกศรเยอะเกินโอ้โหปวดมือมากโอ้เออมาดิครับเอ้ยได้อยู่ผ่านแล้วพอเล่นแบบไม่กระแทกหน้าจอก็ผ่านเลยนะสุดยอดเอาละฮะเดี๋ยวขอย้อนดูตรงลูกศรวิตตี้หน่อยนะว่าวิตตี้เขียนว่าอะไร H E L P เฮ้ย help เหรอคือแบบขอร้องให้บอยเฟรนด์ช่วยเขานะฮะเฮ้ยเอาว่ะเอาละครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับ mod times up boyfriend หรือว่าหมดเวลาลงแล้วนะเจ้าบอยเฟรนด์จากวิตตี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงที่โหดที่สุดของวิตตี้เท่าที่พี่พลเคยเล่นมานะฮะเอาจริงๆลูกศรมันไม่ได้โหดมากนะฮะแต่มันโหดตรงเมคานิกของเขาที่เขากระแทกหน้าจอมานี่แหละกระแทกหน้าจอจนเรามองไม่เห็นลูกศรเขาเลยนะฮะตอนหลังๆเอาละครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ